ไปสู่สุคติเถอะคุณนายเฮือกครับคุณนายเฮือกขอโทษที่รอนะครับคนนี้ก็คือทนายกันสวัสดีครับเชิญครับคุณนายเฮือกมีอะไรอยากให้ผมช่วยอย่างนั้นหรอครับฉันจากพ่อเพ่อติงกัวเบื้องบนสนใจคดีนี้อย่างมากครับเพ่อติงกัวที่เป็นผู้ต้องสงสัยใครก็ห้ามพบเด็ดขาดนะครับผมบอกคุณนายเฮือกแล้วทำแบบนี้เสียเวลาเปล่านะครับคุณนายเฮือกในเมื่อมีทนายแล้วก็น่าจะถามหน่อยคุณมีสิทธิ์อะไรบ้างอ่ะขอพูดตามตรงนะครับทั่วฮ่องกงไม่มีทนายคนไหนยอมรับคดีนี้ถ้าหากว่าเมียผมไม่ใช่เพื่อนร่วมชั้นเรียนของคุณแล้วก็ผมคงไม่มาแน่ขอโทษนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนไม่ว่าแล้วครับคดีนี้คุณนายเฮ่อต้องขอโทษด้วยนะครับผมช่วยไม่ได้จริงๆผู้การเหอใช่ไหมครับคุณลงมาตามกฎหมายของประเทศอังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษก็มีสิทธิ์ที่จะพบทนายของตัวเองถ้าว่าคุณคัดค้านผมจะขอพบกับหัวหน้าของคุณคุณสมิธคุณเป็นใครมาติงผมเป็นทนายของเฮ่อติงหัวงั้นตอนนี้เราก็พบเฮ่อติงหัวได้แล้วสินะก็ได้ครับผมจะได้จัดการให้พวกคุณเข้าพบคุณลุงมาคุณมาได้ยังไงคะก็พอได้รับโทรเลขนี่จังก็รีบมาทันทีเลยล่ะก่อนที่คุณพ่อจะถูกจับเคยขอให้หนูส่งจดหมายให้คุณลุงทำให้หนูคิดว่าต้องเชิญคุณลุงมามาฉันได้รับจดหมายแล้วแต่ฉันกำลังยุ่งยากไม่ได้พกมาด้วยนะกลับไปค่อยอ่านกันแล้วกันนะเรื่องที่เฮ่อถูกจับตัวไปมีข่าวบ้างหรือเปล่าไม่มีค่ะเท่าที่ดูติงกัวจะติดคุกไหมคะถ้าดูจากสำนวนคดีนี้แล้วการที่ตำรวจจับติงกัวขังเอาไว้มาจากการสันนิษฐานเท่านั้นไม่สามารถเอาผิดเขาได้นะคิดว่าคดีนี้เนี่ยคงจะไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้ทั้งฮ่องกงมีแต่คุณลุงมาที่ช่วยติงกัวได้นะคะตอนนี้ติงกัวถูกตำรวจกักตัว48ชั่วโมงหลังจาก48ชั่วโมงแล้วตำรวจต้องส่งเขาไปฟ้องที่ศาลเวลานี้ล่ะมีแต่ศาลที่จะตัดสินติ่งหัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเท่านั้นแหละเข้าใจแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะเรื่องคดีนี้ฉันจะพยายามเต็มที่ขอบคุณค่ะคุณลุงมาโอ้ไม่เป็นไรหรอกวันที่31เดือน10ตอนบ่าย4โมงทำไมนายถึงไปอยู่ที่กระท่อมในป่าทิศตะวันตกเพราะฉันคิดว่าการตายของหลิวหยูเอียนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พ่อฉันถูกจับตัวไปดังนั้นก็เลยไปสืบที่โกหกเห็นเพราะนายรู้ที่ซ่อนคุณเฮ่อมากกว่านายนั่นแหละโกหกตอนที่นายติดยาคุณเฮ่อรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็เลยไล่นายออกจากบ้านนายรู้สึกแค้นก็เลยวางแผนจับตัวคุณเฮ่อไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะนายต้องหาที่วางแผนชั่วแต่ก็โชคดีที่สวรรค์ไม่ช่วยคนผิดแผนชั่วของนายถูกหลิวหยูเอียนพบเข้านายก็เลยฆ่าเธอเพื่อปิดปากไงฉันไม่ได้ฆ่าคนฉันไม่ได้จับใครอย่าไปทำให้ฉันเสียเวลาเลยการที่เราบุกเข้าไปจิกกระท่อมนั้นนายก็โกหกว่าตามคนร้ายไปที่นั่นเฮ่อติงกัวถึงแผนข้าราชการกุมแต่ก็หนีสายตาฉันไม่พ้นฉันจะไปช่วยพ่อฉันอย่าทำให้ฉันเสียเวลาจะได้ไหมเฮ้ยทำอะไรเนี่ยซ้อมฉันจะฟ้องพวกนายจะฟ้องเหรอปล่อยฉันเถอะบ้านเหรอทนายมาตอนนี้ผมคุยกับลูกความของผมตาลุพังได้หรือยังอ๋อได้อยู่แล้ว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 เจ้าผู้การเหรอเอาของของคุณออกไปด้วยอ้าวรีบเก็บไปสิครับครับคุณลุงมาคุณมาได้ยังไงครับเนี่ยมันนี่เขาเป็นคนบอกกับฉันเองมันนี่เหรอขอบคุณมากนะครับพวกเราคนกันเองฉันต้องช่วยเธอแน่นอนมีข่าวพ่อผมบ้างไหมเรื่องของพ่อเธอนี่ตอนนี้เธออย่าเพิ่งสนใจเลยตอนนี้ฉันเป็นทนายให้เ
ที่ฉันอยากบอกก็คือว่าฉันได้ดูสำนวนคดีของเธอหมดแล้วตามที่ฉันวิเคราะห์จากหลักฐานที่พวกเขามีอยู่พวกเขาไม่มีทางฟ้องเธอได้พรุ่งนี้ตอนที่ส่งฟ้องฉันจะขอร้องกับศาลให้ประกันตัวเธอมาที่ฉันเป็นห่วงคือว่าพวกเขาไม่เลิกราแค่นี้แน่คนแท้มาคนนั้นจะเฮอติงกัวแล้วใช่ไหมอ๋อใช่แล้วคนนี้ไม่ธรรมดาแน่เลยแน่นอนเขาเป็นหนึ่งในสิบทนายที่เก่งที่สุดเลยโอ้ที่แท้คุณรับปางก็รู้จักเขาแล้วเขาเป็นเพื่อนของพ่อฉันเองและเกือบจะเป็นพ่อตาของฉันด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นคงคนนี้จะขัดขวางแผนการของเราหรือเปล่าเนี่ยคนคนนี้เนี่ยความสามารถเขายังไม่พอหรอกโอ้ที่แท้คุณก็หาทางรับมือเขาไว้ก่อนแล้วสิจำเลยเฮ่อจิงกัวถูกจับข้อหาลักพาตัวเฮ่อหลังฉายถึงแม้หลักฐานจะไม่เพียงพอแต่เป็นคดีสำคัญศาลอนุญาตตามคำขอของตำรวจนำจำเลยเฮ่อจิงกัวไปฝากขังที่เรือนจำ2อาทิตย์ให้ตำรวจได้มีเวลารวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นและสามารถฟ้องจำเลยได้คดีนี้เป็นคดีอุกชะกันศาลจึงขอสั่งให้ผู้ต้องขังถูกขังเดียวฮะนับตั้งแต่วันนี้ไปที่นี่จะเป็นที่พักของนายเปิดประตูครับปิดซะครับโง่จริงๆคุณน้ำปังนี่ฉลาดมากเลยนะยอดจริงๆเลยไม่ต้องยอฉันหรอกเรื่องที่ให้ทำได้เป็นยังไงบ้างเหรออ๋อไม่ได้ห่วงครับนักโทษที่อยู่ที่นี่เป็นมหาโจรทั้งนั้นเลยผมปล่อยข่าวออกไปแล้วถ้าใครสามารถกำจัดเฮ่อจิงกัวได้แล้วก็ผมจะจ่ายให้เขา 5,000 เหรียญครับจำไว้นะอย่าให้มีหลักฐานอ๋อครับแน่นอนคุณน้ำปังต้องการอะไรอีกไหมนายไปหาคนแปลกหน้าคอยดูคนแส้มานั่นเอาไว้ฉันอยากรู้ว่าพวกเขาวางแผนอะไรกันบ้างได้เลยครับอีกอย่างนึงเสียลาปากับตั๊กแตนอ้วนต้องไม่ยอมอยู่เฉยแน่นายส่งคนไปดูพวกเขาเอาไว้ด้วยครับผมเพื่อติ่งกัวฉันจะตัดแขนซ้ายขวาของนายให้หมดดูสิแกจะมีปัญญารอดไปอีกไหมมาสิเดี๋ยวนี้ส่งมาอย่าขัดใจนะข้ามาแล้วสิประสบแล้วว่าจะมาอยู่ในนี้ทำไงจั่วเร็วๆหน่อยดิไอ้จะจั่วสองใบดิจั่วทีละใบมันติดไปน็อกอ้าวสีเดียวด้วยนี่เห็นไหมเดี๋ยวเจ็บน้องใหม่คนเดียวแบ่งคนอื่นเขาเลี้ยงบ้างเลี้ยงนะนายเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมนายชื่ออะไรเรียกฉันเสียหัวก็ได้เรื่องที่อยู่ในคุกเนี่ยฉันรู้ทุกอย่างเลยล่ะแล้วนายรู้ไหมว่าคนพวกนั้นคิดจะทำอะไรความจริงเนี่ยฉันไม่ควรจะบอกนายหรอกนะจะเห็นนายนี่น่าสงสารฉันบอกนายก็ได้คุณตั้งเงินรางวัลฆ่านายซะถ้าทำได้แล้วก็จะได้เงิน 5,000 แค่นี้ก็จะสร้างบ้านได้หลังหนึ่งแล้วใครสั่งพวกนายฉันก็ไม่รู้แต่พวกนี้มีขาใหญ่อยู่2คนคนหนึ่ง
ก็คือหวังปิงสุดที่คนก็คือตาปาคิดว่าพวกเขาต้องหลงมือแน่ๆเลยหนีไปขอให้โชคดีนะเพื่อนเหี้ยวแทนเพียงไม่สนใจไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยนะบ้าแกคิดจะแย่งกับฉันใช่ไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยคำพูดคำนี้ชั้นโคตรถามแกนี่ต้องดูว่าใครจะเร็วกว่ากันขอดูฮะไม่ต้องพูดมากหรอกลงมือเถอะ再也不能守在你身旁，陪伴，只要抬头。
คิดจะแย่งกับฉันใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ยคำนี้คำพูดนี้ฉันจะคุกจะถามแกทุยไม่ต้องดูว่าใครจะเร็วกว่าใครก็ได้ไม่ต้องพูดมากหรอกลงมือเถอะเอางั้นเลย